ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่ช่วงที่2รายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยนะครับก็ยังอยู่กับกระผมนะครับสข้าวเหนียวมะม่วงนะครับแล้วก็วิทยากรเจ้าเก่าเจ้าประจําเจ้าเดิมนะครับคุณลุงสนามหลวงนะครับเราก็จะมาต่อกันในช่วงที่แล้วเราก็จะพูดถึงหลังบ้านของเสด็จรอเยี่ยมนะครับว่าเอหลังบ้านของรอเยี่ยมมีอะไรน่าสนใจบ้างขอเชิญลุงสนามหลวงครับรัชกาลที่5เนี่ยเขามีจุดเด่นตรงที่ว่าเขามีเมียเยอะครับมีลูกเยอะแล้วเขาก็ต่างจากรอ4คือเขารักลูกรักเมียเวลาลูกตายเมียตายนี่ร้องไห้ร้องห่มคือไม่เป็นอันทำงานทำการครับแล้วเวลาต้นไม้ออกดอกเขาก็ดีใจมากจัดฉลองเคยได้ยินว่าลูกพยอมออกดอกก็มีงานกินเลี้ยงแล้วคือเขาประเภทที่ว่ามันทำเหมือนพอไปดูแวร์ซายกลับมาก็เลยสร้างอะไรใหญ่โตนะครับสร้างบางปะอินบ้างสร้างนู่นสร้างนี่รวมถึงพระที่นั่งอานันต์ด้วยพระที่นั่งอานันต์คือเอาหินอ่อนเลยครับแล้วก็ไปยืนเตะท่าอยู่ที่ฝรั่งเศสไปปั้นรูปทรงม้าครับคือใช้จ่ายชิบหายวายป่วงส่งลูกทุกคนเรียนเมืองนอกแล้วกลับมาก็สร้างวังเพราะฉะนั้นไอการล้างผ่านที่เขาไม่พูดถึงนะในขณะที่ว่าเขาพูดถึงว่าเขาเลิกทาสจริงแล้วบางทีเขาก็ไปอ้างนะอ้างว่าเนี่ยไปฟังความเห็นของพระเจ้าปิสดางแล้วก็เลยมาปรับปรุงปฏิรูปคุณทักษิณชินวัตรเองก็ชอบอ้างรอห้าปฏิรูปการปกครองฮะครับมี12กระทรวงเนี่ยถามว่าปฏิรูปแล้วดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นสำหรับเขาครับมันทันสมัยแต่มารวมศูนย์มันทำให้มีเงินมหาศาลคือต้องยอมแล้วว่าเขานี่เริ่มสารพัดครับสารพัดที่เขาเริ่มซึ่งมันรู้สึกทันสมัยนะครับคล้ายๆว่าอะไรการไฟฟ้าปลาปลารถฟงรถไฟเริ่มเป็นคนแรกๆเลยนะครับแล้วก็มีเคาน์ซิลเลอร์ครับนะคืออะไรครับเคาน์ซิลเลอร์คือที่ปรึกษาราชการสภาที่ปรึกษาในพระองค์ฟรีวีเคาน์ซิลเรียกว่าองคมนตรีสภาที่ว่าการแผ่นดินเคาน์ซิลออฟสเตทโอ้โหนู่นนะคือครับเอาแบบฝรั่งเนี่ยเลยแต่มันก็เป็นแค่รูปแบบเนื้อหาคือกษัตริย์เป็นคนตั้งครับคือพยายามเรียนแบบสภาขุนนางของอังกฤษปะครับสภาขุนนางแบบอังกฤษคือเอารูปแบบเนี้ยแต่ว่ากษัตริย์ตั้งเองครับแล้วก็บอกปฏิรูปประเทศใช่ครับ12กระทรวงอะนะวันที่1เมษาครับก็มีมหาดไทยนครบาลนครบาลคือเฉพาะพระนครโยธาธิการคือก่อสร้างตอนหลังเปลี่ยนเป็นมหาดไทยธรรมการก็คือกระทรวงศึกษาศาสนาครับเกษตรพณิชยการยุติธรรมมารุธาธรแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าอะไรครับมารุธาธรมารุธาธรก็คือดูแลเครื่องราชูปโภคของกษัตริย์ครับยุทธนาธิการก็คือกลาโหมนะครับสมัยใหม่แบบยุโรปกระทรวงพระคลังสมบัติก็กระทรวงการคลังครับต่างประเทศกลาโหมนะครับมียุทธนาธิการนั่นคือแบบทหารสมัยใหม่นะและกลาโหมก็คือฐานทั่วไปครับกระทรวงวังตรงนี้แหละครับเหมือนอย่างกับว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปเพื่อการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รวมศูนย์อยู่ที่เดียวกันครับนะก็คือหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีมากขึ้นเก็บได้มากขึ้นรวมศูนย์มากขึ้นอำนาจก็รวมอยู่ที่เดียวกันมากขึ้นหัวเมืองไม่มีครับก็คือรวมศูนย์หมดทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วเสร็จแล้วก็เสียดินแดนมากที่สุดอีกนะครับ
เสียเขมรเนี่ยทั้งหมดแสนกว่าตารางกิโลเมตร123,000ครับเกาะอีก6เกาะ12ตุไทยเสียนู่นเสียนี่เสียอุตรุดครับก็เป็นทั้งหมดก็ประมาณเกือบ500,000ตารางกิโลเมตรครับเพื่อที่จะแลกกับบัลลังก์ให้คงอยู่เท่านั้นเองครับคือเสียเปรียบทุกอย่างนะก็คือเขาไม่สนใจเขาสนใจรักษาตัวเขาเองคือสถาบันการใช้จ่ายก็ฟุ่มเฟือยมากใช่ครับแล้วถ้าดูจริงๆนะลูกหลานเขาทั้งหมดเนี่ยมันจะสืบเชื้อสายกันมาตลอดอย่างเช่นสาวภาผ่องศรีเนี่ยหรือตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นศรีพัชรินเนี่ยเจ้าคุณมารดาเปี่ยมคือมารดาเปี่ยมเนี่ยครับสกุลเดิมสุจิคุณมีลูกสาว3ใบเถาไงครับสุนันทกุมารีรัตน์สัมภาผ่องศรีไอ้สว่างวัฒนาสัมภาผ่องศรีชื่อมันจะคล้องจองคุณสักครับนะสุนันทกุมารีรัตน์สว่างวัฒนาสัมภาผ่องศรีครับพอมีลูกสุนันทาเรือล่มใช่ไหมครับสว่างวัฒนาลูกตายวชิรนันทีตายครับเพราะฉะนั้นวชิราวุธขึ้นมาแทนครับผมก่อนหน้านี้เขาก็มีพี่สาวชื่อพหุรัตน์มณีใหม่ชื่อมันถนนคล้ายถนนพหุรัตน์เลยไม่คล้ายคือเขาพอลูกเขาตายเขาก็ซื้อที่ดินสร้างถนนอ๋อถนนพหุรัตน์ครับพหุรัตน์มณีใหม่มหาวชิราวุธตีเพชรลุดทำลงอันนี้เพชรกับถนนถนนนี่เหมือนกันก็ซื้อที่ทำเพราะลูกสาวลูกชายตายครับก็ตรงนั้นก็เป็นถนนพหุรัตน์แล้วก็เป็นถนนตีเพชรเขาจะชื่อคล้องจองครับพหุรัตน์มณีใหม่มหาวชิราวุธตีเพชรลุดทำลงจักรพงษ์ภูวนาถโอ้โหมันตั้งเรียงนะถนนจักรพงษ์ก็มีนะครับยังไม่หมดจักรพงษ์ภูวนาถศิริราชกับกุฏฐพันธ์อันนี้โรงพยาบาลครับยังไม่หมดครับมีครับอัสดางเดชาวุฒิถนนอัสดางอัสดางเดชาวุฒิจุฑาชุธราดีลกประชาธิปกศักดิ์เดชโอ้โหถนนประชาธิปก14คนครับครับและไอ้วชิราวุฒิพี่คนโตมันก็เกี่ยงน้องนะจนไม่มีใครได้เป็นสักคนจนมาตกกับน้องคนเล็กคือชายเขียดน้อยคนชื่อเขียดน้อยประชาธิปกศักดิ์เดชเขียดน้อยชื่อเขียดน้อยได้เป็นร.7ครับนี่แหละครับมันจะสกุลอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้มันสายสว่างวัฒนากำลังดังครับสายสว่างวัฒนาก็คือเป็นพี่น้องร่วมพ่อร่วมแม่เดียวกับสุนันทากับสาวภาผ่องศรีคือเป็นลูกเจ้าคุณมาดาเปลี่ยนแห่งสุจริตกุลเนี่ยนะครับครับก็มีลูกคนโตคือมหาวชิรนหิตฮะครับคนนี้เป็นสยามกุฎราชกุมารอายุประมาณ16ก็ตายแล้วนะคือเป็นสยามกุฎราชกุมารคนแรกเลยคนแรกครับแล้วก็วิจิตรลประภาสมมุติวงวโรไทยวลัยอลงกรวลัยอลงกรนี่ก็คือเป็นพี่สาวของเจ้าฟ้ามหิดลนะครับครับสิริพรโสพลมหิดลอดุลเดชมันจะตั้งชื่อคือเวลาว่างมาเยอะวชิรนหิตวิจิตรประภาสมมติวงวโรไทยวลัยอลงกรครับสิริพรโสพลมหิดลอดุลเดชครับเนี่ยคือเวลาว่างมาเยอะมหิดลนี้สุดท้องเลยใช่ไหมครับก็มีแต่ลูกสาวคนตายไปก่อนครับสมัยนู้นตายเยอะครับเขามีลูกเผื่อเพราะว่าสมัยนู้นการแพทย์ไม่ทันสมัยแล้วมันมีออกลูกเยอะมากครับต่างคนต่างออกลูกนะแข่งกันคือยุคนั้นยังไม่มีถุงยางอนามัยใช่ไหมครับไม่มีครับคือใครมีลูกต่างกว่าโหลนึงอายชาวบ้านโอ้โหก็คือมีลูกกันจนประเภทที่ว่าลูกสาวบางทีลูกอายุมากกว่าน้องก็มีบ่อยคนสมัยนู้นนะครับเพราะว่าต่างคนต่างมีลูกตั้งแต่15 16มีจนถึงวัยหมดประจำเดือนอ่ะ45 16คือยุคนี้เนี่ยชนคือยุคนี้สตาร์เริ่มต้นที่25นี่ก็ยังหายากนะครับไปสตาร์ทกัน30ก็มีสมัยนู้นสตาร์ท16ถือว่าช้าช้าครับพระนางยโสธราพิมพาแต่งงานอายุ16โอ้โหแถวผมไปงานแต่งงานที่ประเทศกัมพูชาเมื่อ 4-5 ปีก่อนนะครับผู้หญิงอายุมากเท่าไหร่คุณรู้ไหมเท่าไหร่ครับ17โอ้โหปกติ16ก็แตกแล้วครับไอ้คนนี้17คือคุณยายอายุแค่เท่าไหร่ว่า32 33เป็นยายแล้วนะครับเพราะเขาแต่ง16ใช่มั้ยพอมีลูกลูกอายุ17ลูกอายุ16ก็แต่งก็คือ16 2ก็3 2 33เป็นยาย
ครับตอนนี้33ยังไม่ได้แต่งเลยครับนะอันนั้นเป็นยายไปแล้วครับทีนี้ก็แต่ละคนก็อย่างนี้ครับก็คืออีกคนก็คือมันมีสายของมันอ่ะนะสุนันทากุมารราชที่โชคดีหน่อยคือตายเกี้ยงอ่ะนะทั้งลูกเล็กทั้งลูกในท้องตายหมดตายหมดเลยสุขุมารมลสีก็คือมาอยู่ทางนี้นะลูกของพระจอมเกล้ากับเจ้าจอมมันดาสำลีคนละสายนี่เป็นสายบุญนาคนะครับที่เป็นมีบริพัตรด้วยนะก็คือสุธาทิพยรัตน์บริพัตรสุขุมพันธ์ครับลูกสาวชื่อสุธาทิพยรัตน์ลูกชายต่อมาชื่อบริพัตรมันสารอัตเหมือนกันนะสารอัตบริพัตรสุขุมพันธ์ครับตรงนี้ก็จะเป็นคนละสายกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมอันนี้เจ้าจอมมันดาสำลีนะครับคือพูดให้ฟังว่ามันจะมีสกุลใหญ่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องมีสกุลระดาวันด้วยนะพระองค์เจ้าระดาวันก็เป็นเจ้าของวังระดาวันนี่นะสมัยร.5เนี่ยลูกหลานเขาเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นสกุลที่เขาบูชาที่สุดโอ้โหทำไมครับเสด็จพระเจ้าอยู่หอยครับเขาถือว่าเป็นความภูมิใจเพราะว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดคือร5อยู่นานที่สุดคือ42โอ้โหแต่พุทธพลอยู่นานกว่าทำลายสถิติเลยว่างั้น70ที่จริงอยู่68 69ตายไปก่อนนะครับพุทธพลนี่มันหน้าด้านอยู่ถึง70ปีครับเอ๊ะ69 70เมื่อปี59มั้งครับเขาตาย59นั่นแสดงว่า70เพราะเขาของเขายิงพี่ชายเขาตอนปี89 2489วันที่9มิถุนาฮะครับแล้วเขาทูซีอยู่ถึง70คือเขาอยู่นานที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังโลโก้เนี่ย มันจะเปลี่ยนจากร5เชื้อสายเป็นร5ครับแต่ความชั่วช้าต้องร9คือหมายถึงว่าอยู่ยืดเยื้อยาวนานความโบราณครับความลึกซึ้งเนี่ยไม่มีใครลึกซึ้งเกินกว่าร9ครับร9ลึกซึ้งแต่ว่าร5เนี่ยเขาจะถือเป็นเชื้อสายตรงนี้ครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นสกุลสารพัดเป็นหม่อมเจ้าหม่อมหลวงหม่อมเนี่ยสารพัดหม่อมชั้นของมันลงมาเรียกว่ามีชาติตระกูลนะครับครับแล้วก็เป็นเครือข่ายที่มันแอบแฝงอยู่นะเป็นพวกเจ้าที่ดินนามสกุลใหญ่ๆครับจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็ยังรักษาวัฒนธรรมเดิมมิได้เปลี่ยนนะครับยุคสมัยเปลี่ยนครับแต่ความเป็นศักดินามันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตามยุคมันได้เปลี่ยนนะมันจะหนักกว่าเดิมยังพระก็มีศักดินาครับเมื่อก่อนไม่ได้มีขนาดเดียวนี้มีหนักพระมีศักดินาแล้วก็มีความโง่งมงายคือศาสนาเนี่ยมีกษัตริย์อยู่ในวัดด้วยครับนะแล้วมันก็กลายเป็นว่ากษัตริย์เนี่ยมาเล่นการเมืองตรงๆเลยเหมือนที่คนบอกว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งนะเป็นนักการเมืองที่เลวครับแต่ถ้ามาจากการยึดอำนาจไม่ใช่นักการเมืองอ้าวคือไอ้พวกที่ยึดอำนาจพวกที่ปล้นเราไม่ถือว่าเป็นนักการเมืองถือว่าเป็นคนดีอ้าวซะงั้นแต่ถ้ามาจากการเลือกตั้งถือว่าเป็นนักการเมืองเป็นคนชั่วเป็นทุจริตครับคือมันตลบปัดนะครับว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นอาภิภากาฝากจริงๆเพราะว่าการอวดตัวเป็นคนดีแต่ถามว่ามันดีไหมมันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะโดยระบอบมาแล้วมันดีไม่ได้ครับเพราะระบอบนี่มันไม่เท่าเทียมอ่ะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากเดิมที่มันมีระบบศักดินาใช่ไหมมันมีบรรดาศักดิ์มันมีเหมือนกับว่าคุณตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คุณจะต้องมีที่ดินเท่านั้นเท่านี้นะคือระบุชัดเจนสมัยนู้นเป็นกฎหมายเลยนะครับว่าตำแหน่งขุนนางทรงศักดินาเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าคุณมีตำแหน่งสูงคุณมีถึงสูงสุดเนี่ยมีถึง 100,000 ไร่ครับนะถ้าคุณเป็นลูกเจ้ามันมีสมัยนู้นมี4ชั้นนะครับกรมพระครับกรมหลวงกรมขุนกรมหมื่นครับนะกรมพระนี่คือประเภทที่ว่าค่อนข้างสูงสุดเป็นอุปราชครับกรมหลวงเนี่ยรองลงมาเจ้านายฝ่ายในครับแล้วก็กรมขุนครับเป็นเจ้าฟ้าราชกุมารกรมหมื่นครับเจ้าครับไอ้ที่เราพูดถึงแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณเป็นลูกกษัตริย์มันก็จะมีชั้นของมัน
มีเป็นชั้นที่1กรมพยาสมเด็จพระนะครับและชั้นที่2คือกรมพระชั้นที่3กรมหลวงครับแล้วก็ชั้นต่อมากรมขุนครับแล้วก็กรมหมื่นกรมหมื่นคือแต่ละชั้นเนี่ยมันจะมีบรรดาศักดิ์ครับบรรดาศักดิ์นี่มันก็จะมีศักดินาของมันว่าจะมีได้กี่ไร่กี่ไร่เพราะฉะนั้นนะครับลูกหลานกษัตริย์เนี่ยมันจะมีผลประโยชน์อยู่นั้นด้วยใช่ครับถ้าหากว่าเป็นปัจจุบันนะครับแต่ละคนมันจะมีเงินเดือนมันไม่ต้องมาหากินอย่างไอ้องค์พาหรือศิริวัณวลีหรือองค์สมหรือบุรัตเนี่ยมันจะมีเงินเดือนครับนอกจากนั้นไปรีดไถซื้อของคือรับชิ้นบนหรือของการบริจาคแล้วมีคำว่าโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอาศัยซึ่งจริงๆมันไม่มีนะครับมันเป็นคำที่ผลิตขึ้นมาหมายถึงว่าคุณให้เจ้าแล้วห้ามตรวจสอบเพราะคำว่าตามพระราชอาศัยมันแปลว่าอะไรแปลว่าตามใจตามใจกูว่าไงห้ามตรวจสอบห้ามมีบัญชีใช้ยังไงก็ได้ครับมันกลายเป็นว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือกฎหมายครับโดยทั้งกฎหมายกฎหมายบอกให้อยู่เหนือกฎหมายนะครับไม่ใช่กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายเองแต่กฎหมายบอกให้กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายครับคือฟ้องร้องไม่ได้และประเพณีปฏิบัติคือไม่ได้อีกครับแล้วศาลก็ยอมรับอันนั้นด้วยมีอะไรกับกษัตริย์คุณมีทางชนะไหมถ้าไม่มีทางหรือไม่มีทางเลยถ้าคุณชนะศาลโดนโอ้โหศาลโดนข้อหาหมิ่นครับเพราะฉะนั้นศาลมีหน้าที่รับสนองครับคือศาลมีหน้าที่แสดงความจงรักภักดีโดยการตัดสินให้คู่ความผิดครับคุณโดน112นี่ยังไงคุณก็ผิดไม่มีทางรอดเลยเพราะว่าศาลเนี่ยต้องปกป้องสถาบันครับถึงคุณจะปกป้องผิดก็ต้องปกป้องครับคุณสงสัยก็ต้องลงโทษไว้ก่อนใช่ไหมถ้าคุณไม่ลงโทษแสดงว่าคุณไม่ปกป้องคุณไม่ปกป้องสถาบันคือยังไงก็แล้วแต่คุณปกป้องทั้งคนชิบหายก็ไม่เป็นไรแต่คุณต้องปกป้องครับคุณจะต้องปกป้องแบบโอเวอร์แอคติ้งนะคุณจะต้องดัดจริตให้มันเวอร์คือคุณจะต้องอวยศาลที่ตัดสินคดีสองคือศาลที่ต้องอวยเจ้าถ้าคุณไม่อวยคุณจะโดนครับเพราะฉะนั้นคุณตัดสินไปนะครับยิ่งรุนแรงแสดงคุณยิ่งว่าพักดีครับถือว่าคุณตัดสินไอ้คนนั้น20ปีโอ้ไอ้คนนี้ต้องพอดีถ้าคนต่อมา30โอ้ยิ่งว่าพอดี40 80ครับคือมันยิ่งทำความผิดเบาเท่าไหร่คุณยิ่งลงโทษแรงแสดงว่าคุณต้องพอดีมากเท่านั้นจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้คุณจะไปพูดว่าเข้าข่ายไม่เข้าข่ายพูดได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้คือยังไงก็ไม่เข้าข่ายยังเสียโอแต่งงานสามครั้งเข้าข่ายยังไงเสียหายยังไงคือไอ้ภัยดาวดินเนี่ยไปแชร์ครับไปแชร์ของอะไร BBC ไทยบอกไอ้พระเจ้าอยู่หอยแต่งงานสามทีครับแล้วไม่ได้พูดถึงคิดโปไม่พูดถึงว่ามันเอาตอนหลังเป็นในโลกในร้อยอีกกี่สิบคนใช่ไหมวชิราลงกรณ์นามสกุลวชิราภักดีเนี่ยคือพูดแบบธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือพูดถึงประวัติคนดังคนหนึ่งก็คือเหมือนพูดถึงเซเลบคนเนี้ยแต่งงานมาแล้วสามครั้งก็เป็นปกติธรรมดาแล้วมันยังไงศาลต้องตัดสินว่าผิดเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้ามันไม่พอใจศาลมีหน้าที่รับสนองด้วยสุขการใช่ไหมครับเพราะไอ้พระเจ้าอยู่หอยเป็นคนแต่งตั้งพวกมึงครับพวกมึงต้องสำนึกโดยการปกป้องคือที่เนี่ยทุกครั้งถ้าเป็นภาษาตรงๆเนี่ยการรับสนองพระบรมราชโองการคือรองมือรองตีนถ้าเป็นภาษาตรงก็คือหมายถึงว่าคุณไม่มีหน้าที่ตัดสินคุณไม่ได้ทำหน้าที่ศาลไม่ได้ดูกฎหมายแต่คุณทำหน้าที่อวยเจ้าครับทำหน้าที่แสดงให้เห็นว่าคุณก็จงรักภักดีเหมือนกันโว้ยมึงต้องรีบตั้งกูให้ใหญ่เพราะกูจงรักภักดีกับมึงมากๆครับขนาดไม่ทำผิดนะกูยังปกป้องมึงตัดสินให้มันผิดเลยไม่มีคนเดินเฉียดครับที่แค่เฉียดก็ผิดแล้วนะครับแค่เดินผ่านก็ผิดครับไม่ต้องชนครับครับรถเสียโอคุณไม่ต้องชนหรอกคุณแค่เดินผ่านคุณไม่ก้มก็ผิดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณจะพูดถึงกษัตริย์มีกรณีเดียวคือคุณต้องยกย่องสักการะคุณพูดเฉยไม่ได้นะจริงไหมครับผมคุณไปดูหนังคุณไม่ยืนคุณไม่ผิดแต่คุณโดนกระทืบใช่ครับแล้วถามว่าศาลลงโทษคนกระทืบไม่ลงโทษลงโทษคนไม่ยืนอาจจะลงโทษคนไม่ยืนถ้าคุณไปทำใหม่
ผมไม่ได้ท้านะครับถ้ามันจะเล่นงานคุณยังไงคุณก็เสร็จจริงไหมอืมเพราะว่าประเทศนี้เป็นเผด็จการสุดขั้วคืออย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยครับแม้กระทั่งการที่เราไปรอรถทัวร์หรือรถไฟเนี่ยช่วง6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นเพราะว่าพี่น้องตามต่างจังหวัดหลายท่านจำเป็นต้องรอรถไฟรถทัวร์กลับบ้านเนี่ยสมมติว่าเพลงชาติขึ้นเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ยืนก็จะโดนยามไล่ให้ไปยืนโดนนะครับ เคยโดนมาแล้วคือแบบรอรถทัวร์รถไฟอยู่ดีๆบางทีเพลงชาติขึ้นคุณต้องยืนคือไม่เข้าใจจะยืนไปทำไมบางทีคือบางคนนะครับต้องหลบมือเข้าห้องน้ำประเทศเจริญเขายืนไหมเขาไม่เปิดนะครับเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเขาไม่มีแม้แต่ธงชาตินะครับที่เยอรมันญี่ปุ่นเขาก็ไม่มีครับเขายกเว้นแต่แข่งโอลิมปิกเวลาได้เหรียญเขาก็ยืนทีอย่างมีมิตรสหายญี่ปุ่นท่านนึงบอกว่าเวลาที่ญี่ปุ่นจะได้ฟังเพลงชาติคือคุณต้องแข่งกีฬาหรือมีรัฐพิธีถึงจะได้ฟังคือไม่เปิดช้าเปิดเย็นทำเพื่อแบบเมืองไทยครับคือไอ้ตรงนี้แหละครับเมื่อสมัยโบราณเนี่ยมันชัดเจนนะว่าถ้าคุณมีบรรดาศักดิ์ของไทยของยุโรปมันต่างกันยุโรปเนี่ยมันจะเป็นมรดกมรดกคือใครมีที่นั่งก็เท่านั้นนะของไทยไม่ใช่ของไทยรับราชการคือคุณมีตำแหน่งคุณก็ได้ที่ดินครับนะมันมาพร้อมกับบรรดาศักดิ์มันมากับการแต่งตั้งเขาถอดคุณได้อะไรได้มันไม่ค่อยได้เป็นมรดกเท่าไหร่คือถ้าเป็นของตะวันตกเนี่ยอย่างสมมติลุงเป็นกษัตริย์แล้วกันมีศักดินาเท่านี้เป็นเจ้าทรงกรมมีศักดินาเท่านี้ถ้าเป็นของตะวันตกเนี่ยคือลุงสามารถส่งต่อให้ลูกได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าทางไทยเนี่ยมันไม่ใช่นะส่งต่อไม่ได้ครับทางไทยส่วนใหญ่มันเห็นว่าก็ยึดของคุณหมดเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้ทำครับสมัยก่อนคุณเป็นศักดินาเขายึดคืนใช่ไหมแต่สมัยนี้คุณเป็นพ่อค้าเขายึดคืนอย่างคุณไปทักษิณเนี่ยเขายึดคุณไม่ให้ว่าจับน้องสาวคุณไปครับแล้วคุณก็ต้องไปส่งซวยคือมันมีทั้งนอกทั้งในนะส่งเป็นประจำแล้วก็ส่งเป็นนวดงวดแล้วก็มีการรีดไถขู่กันโชคนะคดีนั้นคดีนี้จะจับใครคุณสังเกตดูถ้ามีเงินนะจะรอดทุกคดีประกันตัวได้คุณไปฆ่าใครตายก็ประกันได้ครับแต่ถ้าคุณไปโพสหมิ่นเมสถาบันประกันได้ไหมไม่ได้คุณฆ่าคนตายประกันได้คือเอาง่ายๆว่าอย่างลูกกระทิงแดงหนีไปอยู่อังกฤษเนี่ยทางการไทยบอกไม่รู้ว่าตำแหน่งแห่งที่ของลูกชายกระทิงแดงอยู่ที่ไหนในอังกฤษคือถ้าคุณจ่ายเงินให้เจ้านะคุณไปฆ่าใครตายก็รอดครับครับใช่ไหมอันนี้ตัดเจ้าไปยิงเจ้ายังรอดเลยถ้าในต่อให้คุณฆ่าข่มขืนหั่นศพทำลายศพคุณก็ยังรอดถ้าคุณไม่หมิ่นเจ้าคุณขายเฮโรอีนอย่างเว่ยเสี่ยกางก็รอดครับใช่ไหมครับผมไอ้เจ้าพ่อขุนส่งขุนสารอดหมดคือโดนจัดไงก็รอดเพราะว่าครับเพราะว่าเจ้าเขาเป็นหัวหน้าค้าตรงนี้ยังไงก็รอดเพราะมันก็ค้ากันเองอ่ะยกเว้นว่าคุณไปขวางทางเขาหรือว่าเขาต้องการจะเก็บคุณนะก็จะไม่รอดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็คือว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันความต่างของสมัยนะผมว่ามันเปลี่ยนรูปเท่านั้นเองนะครับคือคุณบอกว่าสมัยก่อนศักดินามีเท่านี้นะสมัยนี้มีไม่จำกัดนะอย่างสมมติว่าสมโซลีอยากจะยึดที่ดินแถวเขาคอเนี่ยไปเห็นแล้วสวยอยากจะยึดนะบอกว่ามันบุกรุกป่าแล้วก็ลื้อมันทิ้งหมดเลยครับหรือไอ้ถั่วปากอ้าประตูคอหักไปยึดแถวปากช่องฮะทำตำหนักที่พิมานล่อไปครึ่งเขาเนี่ยครึ่งเขาเลยแล้วใครไปตรวจว่ามันบุกรุกป่ามั้ยกูถามมึงบุกรุกไหมไม่มีใครกล้าปากช่องนี่ยังไงถ้ามึงอยากผิดก็ผิดทุกคนนั่นแหละครับแล้วทำไมมึงไม่ไปตรวจไอ้พวกอนุรักษ์ป่าไม้มึงทำไม่ไปตรวจแล้วกูถามไปอนุรักษ์ไปทำพ่อมึงครับผมไม่ได้ว่าคุณต้องไปจับไอ้ถั่วนะแต่ผมหมายว่ามึงจะไปจับทำไมมันเป็นรีสอร์ทคุณจะไปจับทำไมครับไอ้นี่คือกระแดะบุกรุกป่าฮะมันไม่ใช่ป่ามันเป็นรีสอร์ทแล้วครับถ้ามึงลื้อทิ้งมันเป็นอะไรล่ะมันจะเป็นป่าไหมเป็นไม่เอ่ยมันไม่เป็นมันเป็นบุมันเป็นป่ารกร้างครับมันทำรีสอร์ทเสร็จลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วคุณไปยึดคืนเนี่ยผมถามว่าคุณเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรมีสองอย่างครับคือคุณปล่อยให้มันรกร้างอย่างที่สองคือคุณยึดและเจ้าไปเอายึดเป็นเจ้าของเฉยๆครับเรื่องที่สามนะคุณไปรีดเงินเขาให้เรื่องมันจบๆแล้วพอเรื่องมันเงียบก็กลับมาใหม่ครับไอ้ตอนนี้นะมันถามว่ามีประโยชน์อะไรบ้างที่คุณใช้กฎหมายเนี่ยคุณทำไมไม่ทำให้เคลียร์ที่ไม่ทำให้เคลียร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันลักษณะสีเทามันจะเอาไว้รีดเงินคุณ
มันทำให้กึ่งๆไงทำหวยถูกกฎหมายก็ไม่ได้ต้องทำผิดกฎหมายหวยเถื่อนจะได้เก็บได้โต๊ะครับอะไรที่ทำถูกกฎหมายมันจะไม่มีครับเพราะมันเก็บไม่ได้ใช่ครับประเทศที่เจริญเขาจะชัดเจนว่าถ้าผิดคือจับถ้าถูกคือห้ามจับคือการทำให้อยู่ใต้ดินหมายความว่าคือคุณไม่ต้องเสียภาษีแต่คุณสามารถส่งสวยได้ตามสบายใช่ก็คือการเบียดบังเงินครับทำให้ประเทศอ่อนแอเพราะเก็บภาษีไม่ได้คุณคล้ายๆว่าคุณเลี่ยงโดยไปจ่ายใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นตำรวจเงินเดือนจะน้อยให้ไปรีดไถเอารีดไถเสร็จก็ไปส่งขึ้นมารวบรวมไปส่งฟ้าชายครับไปส่งไอเสียใช่ไหมถ้านครบาลก็เดือนละ100 ล้านทั้งประเทศอาจจะเดือนละ2,000 ล้านครับผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือมันเป็นวิธีการหากินมันทำให้ประเทศอ่อนแอเพราะว่าเงินภาษีมันไม่ได้เข้าโดยตรงไงครับคือระบอบกษัตริย์เนี่ยนะมันจะสอนคนให้เป็นคนดีแต่ว่ามันจะใช้อำนาจที่มันไม่ชอบอย่างผมถามว่าคุณไปรับเงินจากบริษัทใหญ่ๆนี่นะให้คุณดี500 ล้านถามว่ามันโง่มาให้คุณเลยไอ้คนพวกนี้บริษัทใหญ่ๆมันจะให้ใครสักแสนหนึ่งสองแสนคิดแล้วคิดอีกไงใช่ครับมันให้กษัตริย์ที่เป็นร้อยล้านพันล้านถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันต้องได้แน่ๆมันต้องคุ้มอ่ะอย่างที่มันประมูลหออะไรสักอย่างหออะไรที่มันประมูลใช่หอชมเมืองเออครับมันก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละมันจะได้สิทธิพิเศษถ้าหากว่าคุณทำให้มันนะเหมือนตอนนี้นะครับคนที่วัชิราลุงรูรักที่สุดคือใครคุณรู้ไหมใครเอ่ยประยุทธ์จันทร์โอชาโอ้โหเพราะไอ้เฮียนี่ทำได้ทุกอย่างครับไอ้เสียมันบอกว่าไอ้ประยุทธ์มึงลุยไปเลยขอให้ได้ตัวเลขครบคือเข้ามาต้องได้เท่านี้ล้าน2,000 ล้าน20,000 ล้านครับได้ตามนี้จบมึงทำอะไรทำไปเลยประเทศนี้นะก็มันสมัยนู้นน่ะไอ้พวกไอ้เจ้าของบ่อนสวยสาอากรครับใช่ไหมที่มันประมูลพวกนายอากรบ่อนเบี้ยคสช.มีหน้าที่เก็บเงินมาส่งเจ้าครับได้ทองนี้ที่เหลือมึงเอาไปเลยมึงจะไปซื้อเรือดำน้ำซื้อที่เราทำไปเถอะกูไม่ว่าทำเต็มที่ครับแต่ขอให้มึงเนี่ยใจกล้าหน้าด้านเพราะคนไทยเป็นคนขี้เกรงใจครับมึงยิ่งไม่เกรงใจมันยิ่งเกรงใจมึงอ่ะครับผมคนไทยสำคัญอย่างนึงอย่าเกรงใจคนไทยเพราะคนไทยขี้เกรงใจครับให้มันเกรงใจไปเรื่อยจนครับหมดเนื้อหมดตัวครับผมมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับงี้เราก็พูดถึงรอ5ไปสงสัยอ้าวแล้วรอ6ไม่มีหลังบ้านบ้างเหรอครับวชิราวุธพระมงกุฎเจ้ามีไหมครับหลังบ้านวชิราวุธมีแต่ประตูหลังมั้งคือครับเท่าที่รู้นี่รัชกาลที่6เขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากแต่งงานคือเขางอนผู้หญิงอ่ะคือถ้าเป็นศัพท์สมัยใหม่คือรอ6แกเป็น LGBT ว่างั้นแต่ว่า LGBT L lesbian G gay B bi T คือ trans woman trans คือ transgender ว่างั้นเป็นศัพท์สมัยใหม่ครับ lesbian gay ก็คือง่ายว่าคือบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศโอ้ครับฟังแล้วเพราะดีนะเพราะดีน่าสนใจครับเขาก็เสียไปอย่างคือพี่น้องจะไม่ค่อยชอบเขาไม่เอาญาติวงเขาเอาแต่แฟนครับเขาเอาแต่หนุ่มนะเอาแต่มหาเล็กรามราคบเลยอนุเทวาอนุรุธเทวารามราคบเออพี่น้องตระกูลพึ่งบุญเนี่ยแหละครับพึ่งบุญหรือพึ่งใบก็ไม่รู้นะมันเป็นงั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยยกนู่นยกนี่ให้คนนู้นคนนี้นะครับไอ้บ้านราศีฮะไอ้อะไรไทยคู่ฟ้าครับแล้วก็บ้านแล้วเขานั่นนะคือมันกลายเป็นว่าค่อนข้างพูดตรงๆนะเขาใช้เงินเหมือนกันใช้เยอะเหมือนกันนะละครก็คือแต่เขาเก่งในเรื่องประพันธ์กาบกรครับเก่งคือเขากล้าโต้คนใช้นาปากกาเขาค่อนข้างที่ว่าจะแฟร์นะกล้าโต้ไม่ค่อยมีกฎหมายหมิ่นเท่าไหร่นะน้อยยกเว้นคุณไปด่าเขาตรงๆครับเขาไม่งี่เง่าเหมือนรัชกาลที่9รัชกาลที่10คือแบบร.6 นะครับเรื่องที่ว่าร้ายแรงที่สุดพาหุอาสวะพาหุเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดที่ร.6แบบโมโหอ่ะคือแบบเรื่องอะไรทุบโต๊ะเลยเรื่องมีคนไปฆ่าย่าเหลสุนัขทรงเลี้ยงของบรรดามหาเล็กที่คือง่ายว่าคือบรรดาข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัชกาลที่6
โอ้เห็นเขาบอกกบฏหมอเหลงไปยิงย่าเหลไปยิงหรือวางยาไปยิงใช่ไหมครับไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าย่าเหลตายเลยครับแต่เขาว่าเสียไปยิงทองแดงนี่จริงไหมอันนี้ไม่แน่ใจผมฟังมาเขาบอกไม่จริงแต่แค่เตะเฉยเขาไม่ได้ยิงคือเขาลำคาก็เอาตีนเขี่ยมาหน่อยอาจจะแรงมาหน่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ยิงฮะครับเพราะเสียเนี่ยแทบจะไม่เคยยิงปืนนะครับไม่เคยยิงส่วนใหญ่ให้ลูกน้องกระทืบชาวบ้านครับตัวเองไม่ค่อยชอบเล่นปืนเท่าไหร่ครับนะทีนี้รัชกาลที่6เนี่ยจริงๆก็แทบจะไม่มีเชื้อมีเผ่าอะไรหรอกครับรัชกาลที่7ก็แทบจะไม่มีรัชกาลที่7ก็มีพันยาคนเดียวคือลำไพพันนีครับแล้วก็ไม่มีลูกคือไม่มีทายาททิ้งไว้ให้โลกใบนี้เลยรัชกาลที่8ก็ไม่มีเลยโดนน้องยิงตายซะก่อนตัดกำลังก่อนรัชกาลที่9ก็ไม่ได้มีเยอะนะมีแค่4คน4พระหนอก็อุบลรัตน์วชิราลงกรณ์สิรินธรครับจุฬาภรเอ๊ะมันก็น่าจะดีนะฮะมีลูกน้อยๆเนี่ยครับก็ไม่ถือว่าเยอะนะมีลูก4คนแล้วทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิคือมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับทีนี้มันกลายเป็นว่าแล้วเขาก็รวยเอาเขาก็ไม่น่าจะบิดเบี้ยวประชาชนจริงไหมก็คุณรวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในโลกไม่ต้องคนบอกว่าเขาน่าจะพอแล้วนะครับแล้วมันทำไมหนักกว่าเดิมเนี่ยคสช.มันตะกูตะกามแล้วก็มาแล้วก็คือเขาเอาเงินไปทำอะไรผมถามอยู่มิวนิกก็ซื้อคฤหาสน์เนี่ยก็หลายสิบล้านยูโรนะครับเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยแล้วก็อยู่จัดปาร์ตี้ทุกวันนานๆก็มาเอาเงินไปทีมาเมืองไทยมาเรื่องเดียวเขาคือมาเอาเงินครับผมแต่เท่านั้นไม่ทันเงินเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากอยู่เท่าไหร่แล้วถามว่าเขาก็น่าจะยุบราชวงศ์ไปซะนะยุบไปเถอะก็พอแล้วเนี่ยครับจะเอาอะไรกันอีกเดี๋ยวเขาคิดว่าคนจะตามไปเอาครับคุณพมีเหตุผลว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือดูแล้วเนี่ยนะเราให้ความเป็นธรรมว่าไอ้รัชกาลที่10ลูกรัชกาลที่9เนี่ยมันก็มีไม่กี่คนนะ4คนครับเอ๊ะแต่มันก็เยอะเหมือนกันเว้ยเยอะไอ้เสียนี่มีเมีย3คนที่จดทะเบียนไอ้ที่ไม่จดอีกประมาณ 4-500 คนมั้งโอ้โหเยอะเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครก็คือทิ้งบ้างอะไรบ้างคือถ้าเกิดว่ารอ10เกิดทันในยุคประมาณยุคเก่าแบบรอ4รอ5เนี่ยก็คือจะทำลายสถิติทุกรัชกาลเลยนะครับถ้านับกันจริงๆแล้วคือเขาคงไม่กล้าจะไปมีชัดเจนถือว่าเป็นคู่ซ้อมเพราะว่าสมัยนู้นเนี่ยมันเป็นอีกระบอบหนึ่งคือต้องโชว์พาในการมีเมียเยอะๆแล้วก็แต่งตั้งเป็นเจ้าจอมครับมเหสีพระชายาแต่งตั้งไปเยอะๆนางสนมได้ยึดพื้นที่เดี๋ยวนี้มันไม่จะเป็นเนี่ยแล้วมันค่อนข้างจะน่าเกลียดคือโลกไม่ยอมรับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันเนียนหน่อยตรงที่ว่าเป็นผัวเดียวเมียเดียวครับอาจจะแต่งบ่อยไม่เป็นไรก็คือคงไม่ถือสมัยนี้เขาไม่ถือนะครับครับผมคุณแต่งกูก็อยู่กันไปแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นว่าเป็นลบนิยมซึ่งอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่มันมีผลต่อการเมืองนะใช่ครับมีผลต่อการปกครองครับอย่างน้อยเนี่ยคุณตั้งใจจะปล้นประเทศนี้เป็นหลักครับคุณให้คสช.ทำงานเต็มที่ครับแม้แต่มีคนวิเคราะห์ว่าการที่หมาน้อยโดนอุ้มเนี่ยนะเพราะไอ้นี่สั่งครับหมาน้อยโดนอุ้ม29กรกฎาคมฮะเสียโอมมาเกิด28ครับก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะว่าถ้าดูตามลูกกาแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีใครกล้าทำแบบนี้นะครับไปส่งกำลังไปประเทศอื่นไปอุ้มฆ่าเนี่ยครับหรือแม้แต่กระทืบคนในคุกเนี่ยครับไม่น่าจะมีครับผมใช่ไหมครับมันมีราชการไหนไปกระทืบคนตายในคุกโดยเฉพาะพวกเดียวคนด้วยนะสมัยสถิตเนี่ยจะยิงคอมมิวนิสต์ทิ้งยังต้องเอาออกมาครับและอยู่ในระหว่างอะไรศรีอดีตรัฐมนตรีฮะครับเอาขึ้นรถแล้วก็บอกว่าโจรก่อการร้ายมลายูมาปล้นผู้ต้องหาครับพอดียิงกันปรากฏผู้ต้องหาโดนยิงหัวตายหมดเลยครับในขณะที่กุญแจมือไพ่หลังไว้กุญแจมือยังคาอยู่เลยว่างั้นยังคาอยู่ครับ
มันก็ยังพยายามสร้างเรื่องแต่รัชกาลนี้ไม่สร้างเรื่องแล้วไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับไม่ใช่ศัตรูครับเป็นพวกเดียวกันครับเป็นลูกน้องที่ขัดขืนหรือไปรู้ความลับหรือไปเปิดเผยความลับครับเพราะฉะนั้นรัชกาลนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณว่าไหมไอ้ไทยดาวดีนี่ไม่น่าจะติดเลยนะครับผมคือคุณไปกฎหมายที่ไหนมันก็ไม่ติดครับครับแต่รัชกาลนี้ติดแล้วผมสังเกตนะผมอาจจะพูดไปหลายครั้งนะว่ารัชกาลนี้มีการถอดยศบ่อยมากเออคือแบบบ่อยแบบบ่อยเป็นน้ำในการถอดยศหรือว่าเรียกคืนเครื่องราชไม่ใช่แล้วไอ้คำสั่งที่คุณใช้ถอดเนี่ยมันไม่ธรรมดายังไงครับมันเป็นคำด่าโอ้โหประพฤติตนไม่ยงุ่นนี้คือมันไม่มีสารระบบความผิดอ่ะครับประพฤติตนเย่อหยิ่งจองหองอะไรไม่ฟังมันไม่มีนะไอ้กฎหมายลงโทษคนมันต้องระบุความผิดที่ชัดเจนฮะไม่ใช่ว่าทำตัวไม่เชื่อฟังครับไม่เชื่อฟังที่คุณถอดยศแหละกูถามมึงฮะโอ้โหจริงๆเรียกมาตักเตือนธรรมดาก็ได้ไม่ใช่มันคล้ายๆว่ามันเป็นอารมณ์อ่ะครับการลงโทษด้วยลักษณะเป็นอารมณ์ในลักษณะเหมือนพันธาโนสิงห์นะครับจะตัดหัวเมื่อสมัยนู้นน่ะมึงมองหน้ากูทำไมเอาไปตัดหัวเงี้ยมันพูดได้มันสมัยนู้นแต่สมัยนี้มันผิดอะไรที่คุณจะต้องไปฆ่าคนในคุกเนี่ยผิดอะไรมันไม่ใช่เรื่องเลยครับและไอ้ที่คุณลงโทษแต่ละเรื่องเนี่ยนะมันไม่สมเหตุสมผลอย่างยกอย่างจุมพลมั่นหมายเนี่ยเขาทำอะไรให้คุณก็เป็นพลตำรวจเอกนะซึ่งทุกคนเรียกว่าป้าจุ๋มป้าจุ๋มนะครับทั้งนู้นทั้งในวังเนี่ยนับถือคนนี้หมดเลยครับอยู่ๆเขาก็ไปก้อนผมดิษฐรเนี่ยครับคนของพ่อคุณคนที่ปล่อยน้ำท่วมสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยที่เข็นรถให้พ่อคุณนี่นะวัชโรไทยสองคนก็มาตายพร้อมๆกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งพงพัชฉายาพันธ์ซึ่งเป็นมือปราบชั้นหนึ่งในการปราบคนที่ทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112ก็ไปเรียกคืนยศคืนตำแหน่งเขาหมดใช่พงพัชเนี่ยเขาเป็นพวกปราบยาเสพติดนะครับพวกเจ้าพ่อระดับโลกนี่เขาจับมาหมดจนดังเขาจบ FBI นะครับผมแล้วเขาเป็นตำรวจที่ให้ความรู้แล้วเขาจับจนเขารู้ว่าอาจจะรู้ว่าเจ้าพ่อยาเสพติดจริงก็คือไอ้พวกตระกูลมหิดลเนี่ยแหละไปเจอต่อว่างั้นเออเขาอาจจะรู้เลยโดนเก็บผมสันนิษฐานเพราะว่าครับพงพัชยภาเขาเก่งขนาดจับจนได้รางวัลเยอะแยะนะครับครับผมและรางวัลนำจับเขามาเลี้ยงลูกน้องนะเขาเป็นคนใจดีมากๆคนที่การชี้เขาบอกนะครับคือใครขาดเหลือ10,000-20,000ที่เขาช่วยนะครับตำรวจท่านผู้น้อยที่ลำบากเนี่ยครับตำรวจจะรักเขามากเขาเป็นตำรวจที่ติดดีและเป็นตำรวจที่มีความรู้จริงๆตำรวจเป็นพงพัชยภานี่หายากมากๆนะครับอนาคตเนี่ยอธิบดีตำรวจเป็นผู้จัดการหน่วยชาติสบายๆดีดีกว่าไอ้พวกเฮียจากทงจากทิพย์เออะไรสิเวลาดีกว่าเยอะครับผมไอ้พวกเฮียนี่ก็คือหมายถึงว่ารับใช้เผด็จการแต่พงพัชยภานี่เขาเป็นตำรวจชั้นหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากเขารู้เรื่องมากเกินไปรู้เยอะไปก็เลยเสร็จเลยจับเขาไปดองแล้วชื่อเขาอยู่ในคุกแต่ตัวอยู่เยอรมันไปเลี้ยงไอ้ทีปังกรครับผมทำได้ทุกอย่างครับคือมันจะเอาใครเข้าคุกออกจากคุกได้ตลอดเวลาครับไอ้มันระบอบอะไรเนี่ยระบอบเงี้ยมันคล้ายๆกับระบบเทวราชาแบบสมัยโบราณผมว่าจะเป็นว่ากาฝากคงไม่ใช่มันมนุษย์กินคนต้นไม้กินคนน่ะต้นไม้ไม่เป็นกาฝากกินคนกินเลือดนะครับไอ้กาฝากเราเข้าใจว่ามันสูบเอาผลประโยชน์ไอ้นี่มันฆ่าคนน่ะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตั้งชื่อตอนผิดนะไม่ใช่มหากาฝากครับคือมันมหาผีดิบมหาปีศาจมหาปีศาจเออมันยิ่งกว่ากาฝากนะถ้าคุณดูดีๆนะครับคือมันกษัตริย์ที่คนเขากลัวผมว่าแม้แต่เปลงก็ยังกลัวนะใช่ครับสิรินทองก็กลัวใครๆก็กลัวมันเพราะว่าคสช.เห็นประยุทธ์ประวิตรไปเข้าฟันอะไรก็หน้าตาตื่นทุกทีเพราะฉะนั้นมันผสมครับมันทั้งขูดรีดกดขี่ข่มเหงหวาดกลัวแล้วตอนนี้ก็บอกว่าอะไรข่าวก็คือว่าอันนี้ผมไม่อยากพูดข่าวเลยนะเอาข่าวธรรมดาเดี๋ยวคุณจะตกใจครับผมที่ว่าเพื่อนเราที่ถูกอุ้มเนี่ยตายแบบไหนเนี่ยนะมีข่าวเลยแต่ผมไม่พูดเพราะว่ามันยังไม่มีมูลนะครับยังไม่มีมูลว่าตายสภาพยังไงเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตรวจสอบข่าวก่อนหน้านี้ก็คือว่าก่อน26ตุลาจะต้องเก็บให้หมดนะมี10คนนะครับไม่รู้คุณมีอยู่นี่หรือเปล่าก็ช่างไปนะครับนะครับผมเก็บได้ก็เก็บไปเพราะว่าเจอคนแบบนี้เนี่ยถ้าคุณดูหนังฝรั่งไอ้พวกที่
ประเภทอยู่บ้านเอาเนื้อคนมาทำซาลาเปาเนี่ยนะโอ้โหไอ้พวกโรคจิตอย่างเงี้ยที่มันชอบกินเนื้อมนุษย์เนี่ยครับชอบเอามีดไปแล่เนื้อคนเนี่ยคุณจะทำไงกับมันคุณจะหนีอ่ะโอ้โหต้องหนีครับอยู่ทำไมคุณหนีมันก็ล้อมคุณหมดแล้วอยู่ในหมู่บ้านมันอ่ะหมู่บ้านเลยมันล้อมรวยหมดเลยคือคุณหลงเข้าไปในบ้านมันอ่ะหลงไปในบ้านบ้านที่เรียกว่ากาลาแลนเนี่ยครับผมกาลาแลนเนี่ยถ้าว่าคุณยังอยู่เนี่ยอยู่ในกาลาแลนเนี่ยนะครับแล้วคุณจะหนียังไงนั่นน่ะสิคุณจะยอมคุณนั่นคุณนี่นะคุณคือต้องขายความเป็นคนคุณต้องกลัวสุดขีดครับแล้วถามว่ารอดไหมบางคนก็ไม่รอดบางคนก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้คือไปเชื่อเหลืองก็ตรงๆอ่ะนะก็โดนเขาไม่ได้ละเว้นครับเขาไม่ได้คิดว่าไอ้นี่เป็นเสื้อเหลืองนะตอนนั้นช่วยล้มทักษิณนะช่วยป่านกหวีดนะเขายกเว้นให้คุณไหมเขาก็ไม่นะครับไม่ได้ยกเว้นครับคือมันจะยึดที่คุณมันก็ยึดแต่นะครับคุณมาขายของเกะกะก็ยึดไปหมดมันไล่หรือเอาไปหมดมันรีดถ่ายไปหมดอยู่ได้อยู่ไม่ได้มันไม่สนใจครับไอ้อย่างนี้เนี่ยนะถามว่าแล้วคุณจะทำยังไงกับมันทำยังไงดีจะยอมจะหนีโอ้โหเพราะนั้นมันก็มีทางเดียวก็คือว่าเราหนีมันไม่ได้ครับเพราะไอ้ระบอบนี้มันไม่ใช่กระฝากแล้วไม่ใช่อาภิมหากระฝากมันเป็นอาภิมหากระฝากผสมปีศาจอาภิมหาผีดิบผีดิบคือมันกินเลือดกินเนื้อมันหลอกหลอนเราเพราะนั้นคุณจะทำไงกับมันทำยังไงปล่อยมันหลอกอ่ะหรือว่าจะล้มมันเลยดีไหมลุงผมว่าล้มมันยังน้อยไปนะยังน้อยไปครับต้องขุดหลุมแล้วใส่แล้วก็โบกปูนกระทืบซ้ำคือต้องจัดเก็บแบบกากกัมมันตภาพรังสีป่ะครับฝังลึกๆแล้วโบกปูนซีเมนต์ 4-5 ชั้นถึงจะพอข้อที่1 นะครับครับคุณจะต้องมีความกล้าหาญคุณต้องกล้าหาญที่จะทำลายให้ชิ้นซากจริงๆนะครับอย่าหวั่นไหวอย่าโลเลอย่ากระพริบตาคือหมายถึงว่ากูจะน็อกมึงให้ได้ครับคือจบต้องปิดฉากถ้าเป็นมวยก็ต้องน็อกครับถ้าเป็นศึกก็ต้องประเภทว่าไม่ให้ฟื้นครับสลบไปเลยครับต่ำกว่านั้นไม่ได้ไม่ได้ถ้าคุณไปเจอซอมบี้คุณทำไงเอาปืนยิงมือมันเหรอโอ้โหก็ต้องยิงกระบาลจริงไหมสมมติหัวนะครับปืนลูกซองยิงกระบาลถ้าคุณเจอซอมบี้ก็ต้องงั้นจริงไหมครับครับยิงที่อื่นมันก็เฉยเฉยยิ้มยิ้มครับเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณกำลังเจอศัตรูแบบเนี้ยถามว่าจริงไหมคุณคิดว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นไหมหรือว่ามันพอคุยกันได้คงคุยไม่ได้แล้วคงคุยไม่ได้แล้วให้โอกาสท่านน่ะเราเป็นสันติอหิงสาโอ้โหสันติไม่ไหวแล้วเราเป็นคนดีนะบาปกรรมนะครับฆ่าสัตว์ชีวิตคือท่าทีต่อศัตรูคือคุณต้องชัดเจนแต่ว่าท่าทีต่อมิตรอีกเรื่องถ้าท่าทีต่อศัตรูคือคุณไม่ใช่ถ้าคุณใจดีเขาหมายความว่าคุณใจดีผมว่าคุณใจร้ายต่อคนอื่นนะใช่ครับคือคุณใจดีกับพี่แล้วคุณใจร้ายกับมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมคุณต้องเล่นให้ชัดนะว่าถ้าคุณจงรักภักดีคุณให้โอกาสเขาแสดงว่าให้โอกาสเขาในการกระทำบีบเบี้ยประชาชนครับถ้าคุณไม่โอกาสเขาไปเสียหายตรงไหนกูถามฮะยังไงเลยถ้าผมบอกว่าผมไม่ให้โอกาสกูจะล้มเจ้าอย่างเดียวเนี่ยสาธารณรัฐสหพันธรัฐเสียหายตรงไหนวะเสียหายตรงไหนครับทำไมคุณไม่ให้โอกาสเขาแล้วผมถามว่าแล้วประชาชนมันมีโอกาสตรงไหนประชาชนไม่เคยได้รับโอกาสแค่ภัยดาวดินเนี่ยแค่บอกว่าแต่งงาน3ครั้งติดคุกมันรู้เรื่องเลยเนี่ยครับสอบก็ได้สอบแล้วก็ไม่ได้เนี่ยแล้วคุณไม่เห็นใจภัยดาวดินคือป่านนี้ก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับภัยดาวดินสมยศเนี่ยนะครับติดมาตั้งกี่ปีแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องมือที่มองไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องไร้สาระติดคุกเรื่องนี้นะหรือไอ้ที่ไปประท้วงอะไรโรงแรมที่พัทยาฮะครับ14คนครับก็ไม่ได้ประกันครับผมยึดสนามบินยังไม่ได้ลงโทษเลยเพื่อนหลุดผมว่าคดีอาจจะหมดอายุความก่อนก็ได้ใช่ครับและประท้วงอย่างนั้นเนี่ยนะก็คือมันเป็นเรื่องการเมืองคือแม้แต่จะไปเชียร์ยิ่งลักษณ์ยังอาจจะติดคุกจริงไหมครับตอนนี้ก็มีคนเถียงกันบอกว่าตอนนี้คสช.กำลัง IO บอกว่าอย่าไปช่วยยิ่งลักษณ์ครับไม่มีประโยชน์ครับทำให้เราขาดการต่อสู้ผมไม่มีความเห็นผมบอกตรงๆคุณจะไปก็ไปคุณไม่ไปผมไม่ว่าอะไรครับผมคุณจะระดมให้คนไปช่วยยิงรักไหมก็คงไม่อ่ะเพราะว่าคุณยังสู้ในระบอบอยู่นะครับโอกาสชนะนี่แทบ
ไม่มีอ่ะผมคุณระดมให้ล้มเจ้าดีกว่าเอ๊ะไม่ได้ลงมันก็คุณไม่ได้เรื่องของคุณอ่ะผมได้อ่ะครับผมระดมอย่างเดียวก็คือล้มมันให้ได้อย่างอื่นผมไม่ทำนะครับคุณจะทำก็ทำไปแล้วจะไปโชว์ทำไมให้มันจับครับเอ๊ะมันไม่จับหรอกคุณพูดงี้ถ้าคุณทำลายการต่อสู้ไม่ไปช่วยยิงลักษณ์ครับคุณจะช่วยยิงลักษณ์มีวิธีเดียวคุณต้องล้มระบอบเจ้าครับใช่ครับหรือคุณตัดสินช่วยยิงลักษณ์เอาเงินไปให้เขาเลยผมว่าคุณเอาเงินไปให้เขาคุณทรยศประชาชนเนี่ยครับเพราะถ้าคุณต่อยุให้มันว่าหลังมันก็ทำอีกจริงไหมครับคุณเจอคนบัดซบนี่นะมันทำแล้วคุณเอาเงินไปให้มันแสดงว่าคุณส่งเสริมจริงไหมครับครับคุณอย่ามาอ้างว่าเพื่อนมันไม่ใช่หรอกคุณกำลังทำลายการต่อสู้นะครับเอาเงินไปให้ศัตรูทำให้ศัตรูมันทำอย่างเดิมอีกครับก็เหมือนหมาน่ะมันกัดคุณให้รางวัลมันมันกัดให้รางวัลมันเวลามันกัดอีกจริงไหมเวลามันหาเรื่องอีกเพราะมันได้เงินครับแล้วมันทำลายกิจคุณของคุณด้วยว่าคุณไม่เอาไหนจริงไหมครับผมคุณทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนและสิ่งสำคัญคุณทำลายตัวคุณเองด้วยนะครับคุณทำลายทั้งชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่และชีวิตคุณเองด้วยครับทำลายกิจภูมิทำลายการต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นสิ่งที่คุณจะทำแต่ผมว่ามันไม่ถูกนะถามว่าหรือเปล่าผมว่าผมมันเลยเวลาแล้วที่ผ่านมาแล้วกันไปแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับแต่ผมได้ข่าวว่าจ่ายเงินไปแล้วผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะจ่ายแล้วหรือไม่แล้วผมไม่รู้แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะก็คือว่ามันได้เวลาสู้แล้วมันเลยเวลาแล้วครับแต่คุณจะสู้ไงผมคือว่าเคารพการตัดสินใจของคุณนะครับคุณจะมีแผนแล้วก็แล้วแต่นะแต่ผมถือว่านะครับอะไรที่เหมือนเดิมอย่าไปทำครับถ้าคุณหวังจะได้ผลใหม่ๆอย่าทำอะไรที่มันเหมือนเดิมครับอินพุตเหมือนเดิมเอาท์พุตเหมือนเดิมจริงไหมครับผมมึงไปซอยนี้ตันมึงไปอีกทีก็ตันครับต้องเปลี่ยนซอยไปทางอื่นครับคิดใหม่ทำใหม่ไงที่คุณพูดจริงไหมครับผมถ้าไม่คิดใหม่ทำใหม่มันจะได้สิ่งใหม่ๆไหมก็ไม่อาจจะคิดเก่าทำเก่าก็ได้สิ่งอย่างเดิมๆครับผมเพราะฉะนั้นมันควรสรุปเลยครับว่ามันจะทำเดิมๆไปทำไมครับแล้วมันได้อะไรล่ะมีแต่ตัวเองแย่ลงที่สำคัญคือประชาชนแย่ลงครับถ้าคุณรักประชาชนนะครับขอให้คุณสู้ได้แล้วมันเลยเวลาแล้วครับผมเราต้องการผู้นำอย่างคุณนั่นแหละเพราะเขาเชื่อคุณครับผมแต่คุณต้องเด็ดขาดขาดอย่างเดียวคือคุณใจคุณไม่ถึงคุณกลัวไม่รู้คุณกลัวอะไรครับคุณกลัวเกินกว่าเหตุเขาเรียกว่าลำเอียงมีอคติมีอคติลำเอียงว่าความกลัวความกลัวทำให้เสื่อมครับอย่ากลัวถ้าคุณกลัวทำอะไรไม่ได้หรอกคุณไปชกมวยเนี่ยคุณกลัวจะชนะไหมก็ไม่ชนะไปแข่งกีฬากลัวก่อนจะชนะไหมจะเช่นกลัวคู่ต่อสู้เจ็บก็ไม่ได้นะครับคุณต้องชกเลยเพราะคุณต้องทำแต้มบางทีที่โก้บอกว่ากลัวครูไม่รู้วิชากลัวภรรยาไม่มีลูกครับถ้าคุณกลัวเมียจะมีลูกนั่นน่ะสิกลัวครูจะรู้วิชาไหมครับเอาแต่เรื่องพื้นๆนะครับผมโอเคครับสำหรับรายการในเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยในวันนี้นะครับก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยก็จะพบกันได้ใหม่ในเวลาเดิมนะครับตามที่แจ้งไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสหายข้าวเหนียวมะม่วงครับผมสนามหลวงครับก็ต้องขอลาพี่น้องผู้ฟังหน้าซีบ็อกแล้วก็หน้า YouTube ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยศักดินาเนื้อรักรากเหง้าเด่นชัดปัญหาสังคมไทยสูบเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่รีดไถชนชั้นแรงงานทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันธพาล
ปกปิดธุรกิจพลังงานโกงเมืองกินบ้ารู้เช่นเห็นชาตั้งภาพให้คนงมงายบิดเบือนใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์รอบนำบังคับคนเป็นทาสัตว์ที่น่าผูกขาดปล้นชาติกอบโกยคุณผูกขาดสัตว์ที่น่าเนื้อรักสร้างความวิบัติทุกอย่างทุกโหยสายลมปฏิวัติพัดชอยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้